มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะใบเฟิร์นเพิ่งรู้ตัวนะคะว่ามีน้องชายอีกคนหลังหมอดูทัก2ครั้งซ้อนค่ะว่ากำลังมีบางอย่างติดตามอีกหนึ่งคนลูกตลกสาวสวยฮานะคะที่นับวันก็ยิ่งสวยขึ้นทุกวันสำหรับสาวสวยใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวคนเก่งของตลกชื่อดังจตุรงค์มกจกกับเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการหนึ่งค่ะระบุนะคะว่านอกจากแฟงเฟิร์นน้องชายแล้วความจริงยังมีน้องชายอีกหนึ่งคนนะคะโดยตอนเด็กๆตนก็เคยระแคะระคายว่ามีน้องอีกคนหรือไม่นั้นจำไม่ค่อยจะได้ค่ะกระทั่งวันหนึ่งตอนเช้าไปทำบุญแล้วเจอหมอดูทักหมอดูเปิดไพ่แล้วทักว่าตนเองมีน้องชายซึ่งน้องกำลังตามอยู่ตนก็สงสัยว่าทำไมมาตามเราทำไมไม่ไปตามแม่แต่ก็ทักนะคะว่าเขาไม่ได้มาร้ายเขาอยากมาช่วยเหลือซึ่งเราก็ต้องทำบุญไปให้เขาด้วยค่ะต่อมานะคะวันเดียวกันนั้นช่วงเย็นตนเองถูกเชิญไปออกรายการหนึ่งนะคะก็คือรายการเลขอวดกรรมและถูกริวจิตสัมผัสทักอีกค่ะทักเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะบอกว่าน้องตามเราอยู่และที่ได้ซื้อบ้านหลังปัจจุบันก็เพราะว่าอยู่ดีมีอะไรมาดลใจให้ขับรถมาซึ่งตนก็เข้าไปดูแล้วก็ได้เลยค่ะโดยทุกวันนี้นะคะตอนไปทำบุญก็นึกถึงเขาช่วงนี้ก็เลยปล่อยปลาค่ะบ่อยด้วยนะคะมีเหตุดลจิตดลใจให้ไปปล่อยค่ะอยู่ๆก็เดินเข้าไปตลาดไปซื้อปลาไปปล่อยค่ะถวายสังฆทานทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำเลยนะคะและเมื่อถามว่าเคยคิดอยากจะสื่อสารกับน้องบ้างไหมสาวใบเฟิร์นเองก็ตอบแบบติดตลกนะคะว่าก็อยากอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีเบอร์โทรทำเอาพิธีกรหัวเราะไปตามๆกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ